สวัสดีครับครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับพวกเรา3คนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็หายไปคนนักขวยไม่อยู่นักกล้วยฮะนักกล้วยไม่อยู่ก็จะมีน้องปันมาแทนครับแต่พี่ยอดเมื่อไหร่จะหายไปสักทีเนี่ยผมคงยังไม่หายหรอกครับยังอยู่เพราะมันไม่ได้จะไปเฉยแต่มันไม่หายบ่าย2กว่านิดๆหน่อยๆอย่างนี้นะครับมาพบกับพวกเราฮะข่าวบ่ายคลายเครียดกับผมหยองลูกหยีแล้วก็น้องปันแล้วก็พี่ยอดผมยอดนครนายกเราจะเจอกันเป็นประจำทุกวันทุกวันเลยทีเดียวนะฮะก็สลับปรับเปลี่ยนกันมาพิธีกร4ท่าน4ท่านเราก็สลับปรับเปลี่ยนตอนนี้เราก็ต้องสแตนบายไว้หลายท่านฮะครับไม่แน่พี่ยอดอาจจะไม่สบายครับอาจจะปวดหัวอาจจะนอนลงอาจจะมาไม่ได้ผมบอกแล้วว่าผมจะไม่เป็นอะไรอีก20ปีนี่พูดถึงว่าเรื่องมารายการได้หรือไม่ได้นี่เมื่อเช้าผมเกือบไม่ได้มาแล้วนะครับทำไมฮะเมื่อเช้าพอดีตลาดแถวบ้านผมเขามีหมอดูเขาตั้งโต๊ะหมอดูอยู่นะยอดยังไงผมไปนั่งดูหมอเขาไงไม่ใช่ครับผมเดินผ่านทีนี้หมอดูเขาก็กวักมือเรียกผมมาแล้วก็ไอ้นุ่มมานุ่มเขาถามผมเขาถามว่าหน้าตาหลอกง่ายไม่ใช่เขาถามผมงี้เขาบอกว่าราศีอะไรราศีอะไรผมก็ตอบไปเลยบอกว่าแล้วบอกว่าไงผมบอกว่าราศีน้ำตาลราศีน้ำตาลเดี๋ยวกว้างดูเจอเอานะครับอย่าลืมนะครับร่วมสนุกนะฮะร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านรายการของพวกเราก็ที่ SMS 4642123นะครับวันนี้เราก็แจกเสื้อกันเหมือนเดิมนะครับและอย่าลืมวงเล็บว่าเสื้อนะครับก็เราจะดูข้อความแต่ละข้อความนะฮะที่น่าสนใจให้ทีมงานตรวจสอบนะฮะตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้เลยนะฮะสวยๆแบบนี้เลยเราจะสุ่มแจก3ตัวด้วยกันนะครับสวยนะฮะก็เป็นเสื้อจากทางรายการของเรานี่ก็อีกแบบนึงนี่อีกแบบนึงนี่อันนี้ก็ใส่สบายนะครับคอกลมคอกลมแบบคอกลมนะฮะแล้วก็มีสีดำอีกตัวสีดำด้วยอันนี้คอเหลี่ยมแล้วคอกลมคอกลมครับคอกลมนะนะฮะก็พิธีกรเรามีกันครบยังครับมีครบแล้วเดี๋ยวเราต้องไปเล่นรายการด้วยนะฮะนะฮะก็หรือว่าท่านจะสั่งซื้อสินค้าสั่งซื้อเสื้อนะครับก็โทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาที่06นะฮะ4106774นะครับ086นะครับ4106774นะครับหรือ0909190019ครับโทรมาได้ตลอดเวลาท่านต้องการสินค้าชิ้นไหนอย่างไรเนี่ยที่วางอยู่ข้างหน้านี่ฮะเยอะแยะหมายถึงว่ารายการเราจะอยู่ดีกินดีแล้วนะฮะครับพวกเราจะอยู่ได้ครับเพราะนี่แหละครับนี่เลยฮะเป็นกาแฟครับนี่ครับกาแฟออร์แกโนออร์แกโนโกนี่นะสรรพคุณสรรพคุณดีมากเลยนะฮะนี่ยาวๆอ่านสรรพคุณให้ฟังเลยนะฮะบำรุงปอดนะฮะเพิ่มออกซิเจนในร่างกายช่วยให้ขับถ่ายของเสียง่ายขึ้นช่วยให้ผ่อนคลายแล้วใช้ให้พลังงานแก่ร่างกายกระฉับกระเฉงเพิ่มความกระฉับกระเฉงเนี่ยยอดน่าใช้ลดปริมาณคาเฟอีนครับจาก150นี่เหลือ80เองนะเหลือ8มิลลิกรัมนะครับดื่มแล้วใจไม่สั่นไม่สั่นนี่นะยอดเหมาะนะฮะแล้วต่อต้านอนุมูลอิสระนะฮะไม่ทำให้ปวดหัวที่สำคัญเนี่ยนะน่านักดื่มนี่น่าควรจะกินเลยตื่นเช้ามาควรจะดื่มเลยนะฮะลดปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดช่วยให้สั่งเมาเรียกได้ว่าสรรพคุณนี่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะฮะบริษัทKP Cloud จัดจำหน่ายนะฮะสนใจซื้อสินค้าหรือจะเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายก็ได้นะครับมาที่เลยโทรมาที่KP Amor นะครับ086อ้าว4106774นะครับเช่นเดียวกันนะฮะ0909190019โอ้โหโทรมาได้ตลอดเวลาสำหรับท่านผู้ชมที่หาช่องเราไม่เจอตอนนี้เริ่มหาเจอแล้วก็เริ่มโทรบอกกันส่งไลน์บอกกันว่าอยู่ตรงนี้เพราะว่าเราจะรู้มีความรู้สึกว่าเรตติ้งหรือว่าท่านผู้ชมต่างจังหวัดนั้นทักเรามากขึ้นทักเรามากขึ้นบอกว่าตอนแรกยังหาช่องไม่เจอยังหาช่องไม่เจอตอนนี้เริ่มหาเยอะแล้วตอนนี้นะฮะที่จังหวัดต่างจังหวัดต่างๆนะฮะที่โอ้ในหลายจังหวัดเลยที่นู่นเลยที่จังหวัดพิจิตรจังหวัดทางภาคเหนือตอนนี้หากันเจอหมดแล้วครับโดยเฉพาะตอนนี้ตามร้านก๋วยเตี๋ยวนะเป็นไงที่ร้านก๋วยเตี๋ยวตรงหัวดงตรงก๋วยเตี๋ยวน้องยิ้มลูกหยีคุ้นๆนะโอ้ยนามสกุลต่อท้ายคุ้นๆนะขายดิบขายดีฮะตอนนี้นะโอ้มันมีลูกค้ามาบอกเขาชอบใจกินลูกชิ้นอ่ะรูปร่างเหมือนหัวเจ้าของร้านเขาบอกเขาเรียกได้ว่าฝากกันไว้ฝากกันไว้ด้วยนะฮะก็เมื่อวานเดินทางไปนะครับอันดับแรกต้องขอทักทายก่อนขอบคุณทักทายมิตรรักแฟนเพลง
แฟนคลับแฟนคลับของพวกเราที่จังหวัดชลบุรีเมื่อวานผมแล้วก็คุณบันก็ได้เดินทางไปทานผมยังสงสัยอยู่หายไปไหนมาเมื่อวานอ๋อหายไปคืนเดียวนี่นะครับโดยที่อดีตสสพจนาถแก้วผนึกนะครับหรือว่าสสมวยของเรานี่นะฮะขอบคุณท่านเจ้าของการเล่นการเล่นหลอดนะครับเจ้าของก็คือคุณชูผลนั่นเองขอบคุณด้วยพักฟรีดูฟรีแล้วเราก็ไปหลายเรื่องไปหลายที่นะฮะหลังจากไปเที่ยวไปทานข้าวแล้วเราก็ไปกราบสักการะที่นู่นเลยอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรใช่ฮะเราอันนี้นะฮะนี่นะครับเราไปมาแล้วเราก็ไปยืนอยู่ตรงหน้าอนุสาวรีย์แล้วก็มองไปทานทะเลนะฮะเราก็จะเห็นตึกคอนโดที่บอกว่าเนี่ยนะฮะโอ้โหนี่เราสองคนไปลงพื้นที่กันเลยนะครับเนี่ยที่เรียกว่าไปลงพื้นที่เราไปในฐานะนักท่องเที่ยวคนนึงนะฮะเราไปดูว่าที่ที่มีปัญหาที่ครับคอนโดหนังเนี้ยนะฮะสูง53ชั้นเนี่ยนะสูงอย่างนั้นจะมองเห็นเสด็จเตี่ยแล้วนะไม่เห็นแล้วครับจริงๆแล้วเราไปยืนตรงหน้าราชานุสาวรีย์เนี่ยแล้วก็หันไปทางชายทะเลเนี่ยถ้าสมมุติว่าสร้างสัก20ชั้นอาจจะไม่มีปัญหาอะไรแต่นี่มัน53ชั้นนะฮะซึ่งสูงมากแล้วก็ถ้าสมมุติว่าพูดถึงว่าบังเลยฮะบังทัศนียภาพบังเลยนะครับมีปัญหานิดนึงแล้วก็ได้ลงไปตรวจดูแล้วก็ไปเดินดูกันแล้วก็ได้สอบถามพ่อค้าแม่ค้าพี่น้องชาวพัทยาพ่อค้าแม่ขายนะหลายๆคนบางคนพูดถึงแบบน้ำตาคอเบ้านะอันนี้เขาพูดนะหนูเป็นเด็กที่นี่หนูเกิดที่นี่หนูชอบความเจริญนะแต่เจริญแบบนี้ไม่ควรอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกใครก็เรียกว่าเป็นคอนโดที่ตั้งอยู่บนเขาหลักผมติดตามข่าวได้ข่าวว่านายกนายกของเทศบาลเขาก็สั่งระงับแล้วนะสั่งระงับอันนี้เราไม่รู้ระงับได้ยังไงแล้วก็สร้างมายังไงแล้วถูกอนุญาตมาได้ยังไงอะไรก็ว่ากันไปนะฮะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เขาแต่นี้เนี่ยเราเผอิญเราไปเที่ยวเราก็เลยได้ไปดูตรงนี้ก็เลยเก็บภาพมาฝากแค่นั้นเองนะฮะเรียกได้ว่าตั้งมีบังวิวเลยทีเดียวนะครับตั้งอยู่สทล5อยู่ตรงจริงๆมันจุดชมวิวเลยนะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดชมวิวพอดีใช่มั้ยครับพี่หยองก็เรียกได้ว่าเป็นจุดชมวิวเป็นแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเลยที่จะเดินมาทางมาชลบุรีพัทยาเนี่ยก็ต้องขึ้นไปตรงนั้นแหละครับขึ้นไปตรงนั้นใช่ไหมครับเมื่อวานนี้เราไปกันกับพี่หยองก็มองดูเนี่ยมองไม่เห็นวิวจริงๆนะฮะเราก็ไปกราบไหว้ขอพรแล้วก็นั่งดูสังเกตดูชิงสรุปแล้วเราก็ขอฝากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยครับช่วยดูนิดนึงมันตั้งแต่สมัยก่อนมันไม่เคยมีเราไปเราก็ได้เห็นภาพสวยๆงามๆแต่พอไปเที่ยวนี้สิ่งที่เราจะดูด้วยภาพที่สวยงามนักท่องเที่ยวก็มาเขาก็มองแล้วโอ้นี่มันอะไรเกิดขึ้นครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยและที่สำคัญเนี่ยการจะรื้อการจะทุบการจะหยุดจะชะงักอะไรกันแล้วแต่ถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ก็อาจจะไม่ดีแน่หรือว่าจะสร้างแล้วจะทำยังไงแล้วก็ตอนนี้ทราบว่าตึกคอนโดนี้นะฮะถูกผู้จองผู้ซื้อไปแล้วจองไปแล้ว 85% ครับครับแล้วจะยังไงกันนั่นสิก็ฝากผู้หลักผู้ใหญ่ดูกันว่ากันนะฮะแก้ไขเราก็เห็นใจทั้งทุกฝ่ายแล้วฮะไม่รู้ว่าผิดพลาดจากอะไรนะครับก็ต้องเรียกได้ว่าฝากกันดูเรื่องตัวบทกฎหมายด้วยนะครับเรียกได้ว่าดูเรื่องถ้าเป็นไปได้กับรถทุบข้างบนทิ้งลงมาเหลือถ้าแค่อย่าให้บังใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยตามกฎหมายต้องรื้อหมดถ้าทำแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยควรจะเป็นอย่างนั้นกฎหมายเขาบอกอย่างนี้นะฮะบอกว่าห่างจากทะเลเข้ามา100เมตรเนี่ยนะครับเนี่ยฮะต้องสร้างที่ความสูงไม่เกิน14เมตร14เมตรครับหรือประมาณสูงประมาณ 3-4 ชั้นเท่านั้นเองเหรอฮะครับผมอันนี้เราก็ต้องไปตรวจสอบกันครับว่าเรื่องแบบต่างๆเป็นมายังไงโอ้อันนี้กดไปถึง10 53ชั้น53ชั้นเลยทีเดียววันนี้ข่าวบ้านข่าวชาวบ้านมากมายเหลือเกินนะฮะเราก็จะมาพูดคุยเรื่องข่าวกันดีกว่านะฮะวันนี้ก็โอ้โหนะฮะเราดูจากภาพข่าวทุกเช้าทุกเย็นก็ตอนนี้กับปัญหาน้ำท่วมครับผมอย่าคิดว่าเป็นแค่ประเทศไทยเลยฮะทั่วโลกเลยได้รับผลกระทบกันหมดเลยนะฮะประเทศจีนอินเดียบังกลาเทศครับอะไรเนี่ยนะฮะตอนนี้เสียชีวิตไปเยอะมากนะครับนี่แหละครับเขาบอกว่าธรรมชาติธรรมชาติคนเราเนี่ยฮะมนุษย์เราทำลายธรรมชาติกันมากแล้วตอนนี้ธรรมชาติเอาคืนแล้วล่ะครับเขาลงโทษแล้ว แล้วเราก็อย่าไปว่าใครแล้วเราต้องโทษตัวเราเองใช่ตอนทำกันโอ้ยไม่มีอะไรฉันจะต้องแต่หนตัวท้ายบอกเขาลงโทษกันมาเอาละมาบ้านเรานี่ฮะเตือน4อำเภอนะฮะอ่างทองนครศรีอยุธยาอยุธยาเฝ้าระวังน้ำเพิ่มสูงนะครับนี่นะก็ผู้อำนวยการนะครับสำนักชลประทานนะครับที่12เขื่อนเจ้าพยาจังหวัดชัยนาทนะครับกล่าวว่าเขื่อนเจ้าพยานี้นะครับได้รับน้ำจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับเมื่อวันที่7กันยาที่ผ่านมา 1,270 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยเขื่อนเจ้าพยานี่นะครับยังคง
ระบายน้ำ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับครับซึ่งจากการระบายน้ำดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อ4อำเภอใน2จังหวัดด้วยกันนะครับ4อำเภอ2จังหวัดนะครับก็เป็นอำเภอบางหลวงอะไรเนี่ยตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับอำเภอตำบลนาผักไห่นะครับตำบลบางโดดบางหลวงโดดนะครับอำเภอบางบานนะฮะแล้วก็ที่ตำบลบางกระทุ่มครับผมหัวเวียงเสนานี่นะฮะแล้วอำเภอผักไห่จังหวัดนครศรีอยุธยาตรงนี้เราต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องราวของทุกปีนะฮะเราต้องนั่งมองนั่งฝากนั่งอ้อนวอนถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะครับไม่ใช่ว่าทุกปีพอหน้าน้ำก็มาแจกถุงยังชีพเดี๋ยวมาแจกถุงยังชีพกันมาแจกเรือท้องแบนมาแจกกันอย่างนี้เอ้าพอหน้าแล้งเอ้าก็มาแจกแท้งน้ำกันแท้งน้ำแล้ววนอยู่อย่างเงี้ยไม่มีน้ำจริงๆทำไมไม่คิดจะแก้ไขให้มันยั่งยืนและถาวรนะฮะแล้วก็ป้องกันแล้วก็เตรียมรับมือให้ได้เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้มาชั่วนาตาปีแล้วเพราะมันตรงนั้นมันเป็นแหล่งรับน้ำอยู่แล้วใช่ไงมันเป็นที่ตามที่ลุ่มที่ลุ่มด้วยก็ควรจะแก้ไขได้แล้วเนาะแล้วเรียกได้ว่าเวลาแจกถุงยังชีพเนี่ยก็มีเรื่องการเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเข้ามาด้วยมีใช่ไหมฮะบางทีเอาถุงยังชีพไปแจกเป็นถุงชาวบ้านบริจาคมาตัวเองเอาไปใส่ชื่อตัวเองซะงั้นนั่นเป็นเรื่องชาวบ้านเรื่องเรื่องคอร์รัปชันเป็นเรื่องใหญ่นะครับวันนี้ก็ท่านคทช.นายกคนใหม่ของเราก็เอาจริงเอาจังแล้วเอาจริงเอาจังแล้วครับวันนี้เอาจังแล้วนะฮะเรียกว่าเป็นกำลังใจให้คนนะครับขอให้พี่น้องชาวไทยของเรานะฮะปลอดภัยกันทุกคนนะฮะจากมวลน้ำตอนนี้โอ้โหตอนนี้สุโขทัยก็ยังระทมอยู่นะฮะครับสุโขทัยระทมจริงๆนะบ้านพี่อยู่สุโขทัยถึงบ้านพี่ไฟไหม้ยังไม่เท่าไหร่วันนั้นนะวันนี้ไม่ไฟไม่ไหม้วันนี้น้ำท่วมนะน้ำท่วมแล้ววันนี้น้ำท่วมที่เกาะช้างก็ยังอ่วมอยู่นะเกาะช้างนี่เกาะช้างนี่ไม่น่าเชื่อนะเป็นเกาะนะฮะเออน้ำป่าไหลหลากรถเสียหายบ้านพังโอ้โหอันนี้ในเกาะนะครับเคยไปเกาะช้างไหมเกาะในสูงนะไม่ใช่ต่ำๆนะผมเคยไปเที่ยวแล้วครับเป็นไงครับยอดเคยไปเกาะช้างเคยไปเหรอเคยไปช้างเยอะไหมไม่มีไม่มีเลยฮะผมไปแล้วผมไม่เห็นช้างสักตัวก็ไหนผมก็ไม่เจอช้างทำไมเขาเรียกเกาะช้างไม่รู้ก็เรียกเกาะช้างไงว่าไงครับคุณปันเนี่ยที่เกาะช้างมาว่าไงบ้างนะครับก็เมื่อกลางดึกของวันที่7กันยาที่ผ่านมานะครับได้เกิดฝนตกหนักที่เกาะช้างจังหวัดตราดนะครับ อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวเป็นเหตุให้น้ำป่าไหลท่วมในเขตพื้นที่2ตำบล นะครับได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยทีเดียว โดยในขณะนี้เนี่ยที่ตำบลเกาะช้างใต้นะครับ มีหมู่บ้านอย่างน้อย5 หมู่บ้านเลยทีเดียว ถนนถูกตัดขาดและบริเวณทางเข้าหมู่บ้านนั้นมีน้ำท่วมสูงจนประชาชนนั้นไม่สามารถเดินทางสัญจรออกมาได้ oh. นะครับโดยบริเวณที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือพื้นที่บ้านทารมะยมนะฮะทานมะยมนะครับทานมะยมทานมะยมนะครับซึ่งเกิดน้ำป่าไหลจากน้ำตกทานมะยมนั่นเองนะครับจำนวนมากเลยทีเดียวจนกระแสน้ำเนี่ยพัดบ้านเรือนชาวบ้านเนี่ยละแวกนั้นเรียกได้ว่าพังโอ้ดูได้ภาพข่าวน่ากลัวนะฮะดูนะครับน่ากลัวนะครับหายไปเป็นหลังๆเลยทีเดียวนะยอดหลังรถหายไปคันๆนะฮะโอ้โหโดยหนึ่งในนั้นเนี่ยมีบ้านพักของคนงานของโรงน้ำแข็งแห่งหนึ่งเนี่ยทำให้คนงานที่อยู่ในอาศัยจำนวน3คนนะครับอยู่อาศัย3คนครับถูกกระแสน้ำเนี่ยพัดหายไปนะครับพัดหายไปเลยเหรอพัดหายไปเลยครับแล้วตอนนี้ยังไม่ติดต่อกลับมาเลยยังไม่ติดต่อเลยครับโอ้ทำไมใจเย็นกันอย่างนั้นล่ะครับโอ้ยไม่ใช่ฮะติดต่อกลับมาไม่ได้นะฮะจะติดต่อมายังไงแต่ความจริงก็น่าจะโทรมาบอกกันมั้งครับนี่นะฮะเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือคนงานมาได้2คน2คนส่วนอีกคนนึงเนี่ยยังสูญหายอยู่โอ้โหน่าเป็นห่วงนะฮะยังไม่ทราบชะตากรรมยังไม่ทราบชะตากรรมนะฮะนายธีระเอี่ยมสุนทรนะฮะนายอำเภอเกาะช้างก็ได้กล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมในเกาะช้างในขณะนี้อยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมากเนื่องจากถนนสายสำคัญที่เชื่อมไปยังเกาะช้างใต้เนี่ยนะฮะถนนบางช่วงชำรุดเสียหายจากการน้ำท่วมเกาะกัดเซาะทำให้รถยนต์ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ไปมาได้นะฮะโอ้โหที่เกาะช้างใต้อ่วมเลยนะฮะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเลยนะครับน่าเป็นห่วงนะครับยังไงก็โอ้โหฝากด้วยแล้วกันฝากด้วยดูแลทั้งเยอะแล้วเรื่องอาหารการกินครับ
ก็ลำบากตอนนี้โรคระบาดเรื่องอะไรก็ต้องดูแลจริงๆผมนั่งดูข่าวเมื่อเช้าก็ขี้คายไปหลายจังหวัดแล้วนะฮะจาก25จังหวัดหรือยังอย่างไรนะครับก็ตอนนี้ก็เหลือที่หนักๆอยู่ก็จะเป็นเชียงรายจะเป็นพิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์เท่าที่จำได้นะเริ่มขี้คายแต่สุโขทัยไม่ต้องพูดถึงฮะยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับยังน่าเป็นห่วงอยู่สุโขทัยสวรรคโลกนี่ยังเทียบแล้วมาพูดถึงน้ำท่วมนี่ขนาดพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านี่ยังอยู่วัดไม่ติดเลยนะฮะเอาใครจะอยู่ได้อันนี้เป็นข่าวดีๆเลยฮะพระออกช่วยแจกข้าวสารอาหารแห้งครับช่วยพี่น้องที่สุโขทัยครับที่ถูกน้ำท่วมนะฮะนี่เลยพระครูพิสารสุนทรกิจหรือหลวงนาเสน่ห์เจ้าอาวาสวัดสวรรคารามครับพร้อมด้วยนายกมลพ่วงหงครับหัวหน้าศูนย์พิทักษ์ประชากู้ภัยสวรรคโลกอำเภอสวรรคโลกครับผมจังหวัดสุโขทัยนะครับได้นำข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยนะครับจากโครงการพระเยี่ยมชาวบ้านนะครับนำไปช่วยเหลือชาวบ้านตำบลคลองยางอำเภอสวรรคโลกนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังถูกน้ำท่วมจากแม่น้ำยมนะครับที่ผ่านน้ำลงสู่ประตูระบายน้ำล่ะครับนะครับของบ้านคลอง6บาทคลอง6บาทก็ทำแค่6บาทมันก็รับน้ำไม่ไหวดิครับไม่ไหวฮะ6บาทมันจะกว้างสักเท่าไหร่ว่ากันไปนะเพราะจริงๆเขื่อนนี่ก็ทำเป็นหลายๆล้านเลยนะฮะโอ้โหนี่นะนี่ทำกัน6บาทไม่ใช่เราก็มาเล่นกันเดี๋ยวสงสัยจะโดนนรกฮะชื่อคลอง6บาทชื่อคลอง6บาทนี่ฮะเห็นเลยเห็นหลวงพ่อหลวงพี่นะฮะออกไปช่วยชาวบ้านกันนี่นะฮะก็หลวงพ่อก็ต้องระวังด้วยนะฮะจมไปแล้วไหว้ยากนะฮะจีวรคุมนะครับโอ้ต้องที่ดอนเมืองเหมือนกันนะครับช่วงน้ำท่วมเนี่ยผมเห็นหลวงพ่อหลวงพี่มาช่วยกันดูดน้ำครับที่วัดเนี่ยฮะนี่แหละฮะก็เรียกได้ว่าเป็นกิจของสงฆ์อีกอย่างนึงนะที่พัฒนาวัดด้วยบอกแล้วไงน้ำก็ฝากชาวบ้านด้วยน้ำไม่เข้าใครออกใครฮะมันจะเข้าบ้านเราอย่างเดียวนะฮะตอนนี้ก็จะเริ่มลงน้ำจากทางภาคเหนือก็จะรวมตัวกันลงมาจานะเขาเรียกน้ำฝนจะมาเยี่ยมพี่กรุงแล้วนะฮะอันนี้ก็แต่ปีนี้ดูแล้วก็คงจะไม่ท่วมเหมือนกับปี54โอ้54ครับ54น้ำมาจากไหนน้ำก็มาจากเหนือนั่นแหละฝนก็ตกอย่างนี้แหละฮะแต่มันไม่มากถึง54ไงปีนี้ฝนไม่มากเท่าไหร่ใช่ไหมฮะโอ้นะฮะก็เมื่อวานผมดูในการพยากรณ์อากาศครับผมปี54เขาบอกเอาอยู่นะฮะใครๆก็บอกว่าเอาอยู่สรุปแล้วก็เอาไม่อยู่นะฮะครับจริงๆแล้วเพราะเราก็เอาอยู่ดอนเมืองตั้ง2เดือนกว่าโชคดีบ้านผมไม่ถึงฮะไม่ถึงจมูกแค่คอบ้านผมไม่ถึงจมูกฮะอยู่แค่คอแค่คอโอ้นี่พุทธมณฑลสาย4หลังจากที่ตอนที่น้ำท่วมเราก็ไปช่วยชาวบ้านไปหน่วยงานไหนเชิญก็ไปช่วยลพบุรีอยุธยานครสวรรค์ไปหมดไปสิงห์บุรีไปหมดคือบ้านเรายังไม่ท่วมครับพอไปช่วยเขาเสร็จปุ๊บเข้าบ้านเราโอ้ไม่มีใครมาช่วยเลยดูสินะไม่มีเลยฮะหนีไปอยู่เขาใหญ่45วัน45วันเลย45วันผมไปอยู่นครยกเกือบ2เดือนนะฮะโอ้ไปอาศัยโรงเรียนในร้อยจังหวัดรอจริงๆดอนเมืองไม่น่าจะท่วมก็ท่วมนะมีพี่คนนึงเขาอยู่การบินไทยเป็นไงเขาบอกว่าเอารถมาจอดได้เลยดอนเมืองไม่ท่วมหรอกไม่ท่วมหรอกแค่ชื่อเป็นดอนอยู่แล้วบอกเขาบอกไม่ท่วมหรอกไม่ท่วมที่ไหนได้รถผมโดนไป2คันจริงๆแล้วนะฮะแหมเรื่องน้ำท่วมก็มีกันทุกปีเว้นปีอะไรอย่างนี้นะฮะจริงๆแล้วน่าจะมีทางป้องกันแล้วก็รู้อยู่นะเนาะว่าตรงนี้มันเคยท่วมตรงนี้มันเคยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็น่าจะหาทางช่วยกันหาทางป้องกันแล้วก็ไม่ใช่ว่าพอน้ำท่วมก็มาแจกถุงกันมาแจกเรือกันเอาทหารมาช่วยพอถึงหน้าแล้งปุ๊บก็มาแจกแท้งน้ำกันครับก็เรียกเลยว่าต้องฝากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เรื่องการบริหารจัดการน้ำด้วยตัวช่วยแล้วครับผมช่วยแล้วก็ต้องพอพูดเรื่องน้ำเป็นไงครับมาเจอเรื่องค่าน้ำประปาบ้างเป็นไงครับอ้าวนี่ค่าน้ำต่อกันเลยนะฮะอันนี้แทบช็อกเลยแทบช็อกเลยทีเดียวแล้วครับค่าน้ำประปานะครับนสโอภาสชนะพลอายุ55ปีชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเดินทางเข้าร้องสื่อครับว่าตนแทบช็อกเมื่อถูกการประปาแห่งการประปาส่วนภูมิภาคจันดีเรียกเก็บค่าประปาประจำเดือนสิงหาที่ผ่านมาในอัตราแพงมากถึงแสนกว่าบาททั้งที่ก่อนหน้านี้เคยจ่ายแค่300บาทเองนะฮะภายหลังก็ได้ประสานงานข้อมูลเพื่อตรวจสอบบินค่าน้ำค่าไฟลงประจำวันที่7เดือน9 2557นี่นะครับครับซึ่งบินแจ้งค่าน้ำประจำเดือนสิงหา2557นะครับมียอดเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น 168,000 8,000 8,039 389.75 สตางค์300เป็ด
แสนหกโอ้โหนี่น้ำทองคำหรือว่าอะไรแสนหกนะฮะมันเป็นแสนเลยนะฮะครับเออพอทราบข้อเท็จจริงอะไรนะเพื่อทราบข้อเท็จเพื่อทราบข้อเท็จจริงนะครับว่ายอดค่าน้ำประปาดังกล่าวเนี่ยมาจากไหนอย่างไรนะฮะนะครับกับสำนักงานประปาส่วนภูมิภาคนะครับจันดีพบว่าค่าน้ำจริงเนี่ยเพียงแค่176บาทเท่านั้นเองนะครับส่วนความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากพนักงานจดมิเตอร์ค่าน้ำกดตัวเลขในเครื่องคำนวณผิดนั่นเองนะครับทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยค่าน้ำใน เดือนที่ดังกล่าวเนี่ยมีเพียงแค่176บาทเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผู้เสียหายก็ฝากถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในหน่วยงานนี้ด้วยนะครับให้ดูแลเรื่องการคำนวณค่าใช้จ่ายให้ดีด้วยโอ้ยไม่งั้นชาวบ้านช็อกแล้วครับพี่หยองนะยอดเป็นการปิดเป็นการมันเป็นผิดพลาดทางเทคนิคนะฮะผมอยู่จังหวัดปทุมผมยังเคยครั้งนึงเป็นไรครับเขาบอกค่าน้ำบ้านคุณยอดนะ 7,000 กว่าครับผมก็ถามว่าค่าน้ำมันเลย 7,000 กว่าเพราะว่าพี่ยอดไม่เคยอาบน้ำเลยเขาบอกว่าท่อคุณแตกครับท่อคุณรั่วใต้ดินมันรั่วใต้ดินเราไม่รู้ผมก็บอกอ้าวก็ผมไม่ใช่ใส่เดือนนึงที่ได้มุดลงไปดูท่อได้ไม่ลองขุดลงไปดูบ้างเนาะผมไปถึงน้ำประปาลังสิตเลยผลสุดท้ายเขายกให้แล้วก็ให้ผมใช้น้ำฟรีหนึ่งครับให้ฟรีปีหนึ่งเลยฟรีๆให้ปีหนึ่งเออแล้วแบบนี้นี่นายยอดก็ลองสระผมทุกวันเนี่ยครับพี่หยองนายยอดสระผมทุกวันไหมจะสระมากเกินไปจนผมหลุดหมดแล้วหลุดหมดเลยฮะจะพูดอะไรดูตัวเองนะก็แซวกันขำๆสนุกสนุกครับนะครับตอนอย่าถือสาผมด้วยจะทำอะไรก็ขอความกรุณาช่วยดูมันชัดเจนหน่อยชาวบ้านดีนะว่าแกยังเป็นคนใจหนักนะบางคนดีไม่ดีช็อกเลยนะเนี่ยช็อกเลยถ้าคนเท่าของแกเนี่ยตายนี่บางคนเป็นโรคหัวใจเป็นไงครับเนี่ยหัวใจวายได้เลยนะพี่หยองใช่ไหมฮะหัวใจวายเลยนะความเป็นจริงก็ต้องเป็นความจริงอยู่ความจริงก็ต้องเป็นความจริงอยู่วันแห่งค่ำนะครับแต่ว่าวันนี้เรื่องราวนี้น่าสนใจมากนะฮะฉีกหน้าคสช.จัดระเบียบชายหาดนักท่องเที่ยวถ่ายภาพโพสดังไปทั่วโลกเลยครับในโซเชียลนะครับระบุว่ามีการปักป้ายห้ามปูเสือห้ามปูเสือใช้หาดเกาะล้านวิจารณ์กันยับเยินเลยนะฮะทั้งใช้หาดก็มีโอ้โหก็มีสัมปทานด้วยนะฮะนี่ๆๆดูสิฮะดูจากภาพนะป้ายนะครับนี่แหละครับมันเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยเนี่ยมันแล้วการท่องเที่ยวว่ายังไงครับอย่างนี้เกิดขึ้นอย่างนี้คสช.ว่ายังไงครับครับอันนี้ต้องจัดระเบียบด่วนเลยครับผมได้ดูคลิปแล้วนะคลิปนี้นะฮะจริงๆแล้วไม่ใช่คนไทยด้วยนะคนที่ไปเตะฝรั่งเขี่ยฝรั่งอ่ะนะฮะจริงๆแล้วเป็นคนกัมพูชานะครับเออนี่นะฮะดูคลิปเนี้ยดูคลิปนี้นะฮะเนี่ยดูนักเลงจริงเลยนะครับเนี่ยอันนี้แล้วเขามาบ้านเราเขาจะมีความสุขได้ยังไงครับเสียหายนะครับเรียกว่าผลกระทบการท่องเที่ยวเลยทีเดียวนักท่องเที่ยวมาเจออย่างนี้เขาจะมีความรู้สึกยังไงเนี่ยฮะดูสิฮะเรียกว่ากริยามารยาทนี่ไม่สุภาพเลยเตะทรายใส่ที่ที่กระปูนั่งดูแล้วบางทีนี่ถ้านักท่องเที่ยวที่ทราบเนี่ยเขาเข้าใจเป็นคนไทยมีเสียหายหมดเลยนะนี่เขาไม่รู้ด้วยว่าเป็นคนกัมพูชาเขาก็คิดว่าเป็นคนไทยและไอ้นี่เป็นเจ้าของที่แถวนั้นเหรอไม่ใช่หรือว่าใครส่งมาฮะแล้วมันยังไงฮะน่าจะเป็นลูกน้องนะฮะของผู้ประกอบการนะครับเต็นท์ผ้าใบต่างๆอันนี้จัดระเบียบด่วนเลยนะฮะนี่ฮะนั่นเนี่ยนะฮะดูแสดงกิริยาไม่พอใจนะฮะอันนี้น่าเกลียดมากอ่านเนื้อข่าวหน่อยดิครับว่ามันเป็นยังไงนะก็หลังจากที่มีคลิปวิดีโอนะครับที่ชื่อว่าไล่นักท่องเที่ยวให้ไปนั่งเตียงของมันนะฮะที่เกาะล้านบริเวณหาดนวลอำเภอเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์เนี่ยมากมายนะครับและสร้างความเสียหายอย่างยิ่งนะครับให้กับภาพลักษณ์กลายเป็นประเด็นท่องเที่ยวโอ้โหกลายเป็นประเด็นใหญ่ในตัวเชียวเลยนะฮะสร้างความเสียหายมากเลยนะฮะครับโอ้โหนี่นะฮะก็ข่มขู่และเตะทรายใส่โอ้ยครับเนี่ยล่าสุดนะครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยได้โพสต์ภาพด้วยนะครับภาพถ่ายที่ปักเอาไว้นะครับบริเวณชายหาดอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นชาวรัสเซียนะครับเป็นชาวเนี่ยนะฮะป้ายแบบนี้นะฮะเนี่ยนักท่องเที่ยวเป็นคนโพสต์นะครับพี่หยองเหรอฮะอุ้ยครับแล้วทางเสียหายนะครับไม่ใช่คนไทยเราแล้วมาทำอย่างนี้กับประเทศไทยเราโอ้มันเสียชื่อประเทศเราอ่ะแล้วบ้านเราเนี่ยรายได้ส่วนใหญ่ก็จะมาจากการท่องเที่ยวนี่แหละฮะเป็นหัวใจสำคัญของประเทศไทยเราควรจะตรวจสอบแล้วก็ดูกันอย่างจริงจังนะครับเพราะว่าไอ้อย่างนี้เสียหายนะฮะเสียหายมากเสียหายกับก็เรียกว่าต้องฝากถ้ามันฝากไปด้วยได้เนาะผมฝากผู้หลักผู้ใหญ่ให้จดชื่อแล้วไอ้หมอนี่ไม่ต้องให้เข้ามาในประเทศไทยอีกเลยฮะอะไรงี้เราก็อย่างนี้เราก็ต้องรอดูนะครับต้องเที่ยวหรือว่าคนที่ทำครับฮะต้องเราจะต้องรอดูว่าผู้หลักผู้ใหญ่ระดับสูงนะฮะจะเพิ่มมาตรการยังไงจะ
จัดระเบียบชายหาดเกาะล้านกันยังไงฮะมีแววทั้งจะมีข้อบังคับยังไงจะใช้กันยังไงที่จะให้นักท่องเที่ยวจะได้สบายอกสบายใจนะยังไงก็แล้วแต่เราหยุดสักพักหนึ่งก่อนหยุดทำไมหยุดเพื่อก่อนถอนหายใจก่อนผมไม่อยากจะหยุดเลยเออหยุดเถอะเอาเลยฮะเอาเบรกสักพักหนึ่งก่อนพักสักครู่นะจะกลับมาพบกันฮะ